่อนนะบอกคุณครูด้วยคุณโอ้อะไรอ่ะลมหายใจเข้าไปลึกๆสูดลมหายใจลึกๆคำที่หนึ่งนั่งตัวตรงแล้วไม่มีเสียงเลยนิ่งเลยพี่ก็หัวเราะเลยและอย่าตอบนะทอทหารนะธงชาติผิดและจะตอบนะว่าธัญนันท์นะไม่ใช่เลยเก่งมากค่ะใช่เยี่ยมนะนี่นะต้องใช้สมองนิดอย่าตอบแบบพอเห็นนี่ตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยธงชาติผิดเลยนะคะลูกไม่ใช่นะคะลูกอ่ะคำที่สองจับหูไว้คำที่สองเก่งมากเลยไม่เยี่ยมนะอยู่ใกล้ตัวนักเรียนหรือเปล่าคะอยู่เขียนอยู่นะแต่ไม่รู้ผู้ชายตัวเองผู้หญิงไปสองแล้วนะต่อไปค่ะใครไวใครได้ตาไวหรือจับหูไว้ก่อนจับหูนะจับหูไม่ใช่เลย นักเรียนไม่ใช่เลยลูกคิดตอบนักเรียนผิดเลยนักเรียนพี่เขายิ้มเลยเห็นไหมนอจุดนอจุดเซ็นชื่อก็เซ็นชื่ออยู่ทุกเดือนเนี่ยตอบคุณครูไม่ถูกเลยเซ็นชื่อก็เซ็นอยู่ทุกเดือนนั่นแหละแต่ก็ยังตอบคุณครูไม่ถูกติ๊กต๊อก1 2นาฬิกากับนาทีอะไรล่ะลูกพอคุณครูเฉลยอ๋อ1 2คิดห้ามถามพายกระซิบของครูนะห้ามถามพี่เขานั่งยิ้มละแล้ว1บอกว่าเซ็นชื่ออยู่ทุกเดือนเนี่ยยังไม่รู้อีกเก่งมากเลยนี่เห็นไหมเซ็นไหมเซ็นหรือเปล่าคะช่างอยู่ทุกเดือนนี่ยังไม่รู้อีกต่อไปจับหูยกมือก่อนนะสอจุดตอจุดสติไม่ใช่สตางค์ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยนิชานันโอ้โหเยี่ยมนะสตางค์ต่อไปค่ะจับหูหัวเราะอะไรอ่ะนักเรียนชายถามตอบผิดยังขำอีกต่อไปรอคุณบอกให้ยกมือก่อนไงเป่ายิงฉุบกันเลยนู่นน่ะเอายกมือนักเรียนหญิงเขาก็ยกมือนิชานันตอบว่าโอ้ไม่ต้องรีบร้อนนะตอบมันถูกอ่ะไปดูเยี่ยมเนี่ยมั้ยคะลูกเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะไม่ใช่มอจุดรอจุดคิดถ้าใบก็ตอบได้เลยไงไม่ต้องใบแล้วว่าไงจะตอบไหมพอเดี๋ยวหมดเวลาก่อนไปแล้วค่ะหม่อมหลวงค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็ต้องเสียผ
พี่เขาก็ต้องเสียพ่อแม่หนูก็ต้องเสียอะไรล่ะภาษีอะไรไม่ใช่ภาษีเงินได้นะคะต่อไปค่ะรอจุดเรียนอะไรเล่าคุ้มใจเลยรอคือโอ้นะคะเอ้าไปเร็วอะไรล่ะไม่อะไรคะไม่ใช่ค่ะลูกกระทรวงศึกษาธิการอ่ะต่อไปคำสุดท้ายคำสุดท้ายเวลาใกล้หมดแล้วอะไรคะไม่ใช่ต้องตอบคำว่าที่ทำการไปรษณีย์การบ้านเวลาหมดพอดีการบ้านจอดค่ะการบ้านไปหาอักษรย่อเขียนคำเต็มด้วยนะเขียนคำเต็มด้วยในชีวิตประจำวันของนักเรียนคนละ10คำจอดการบ้านก่อนค่ะยังขำค้างอยู่เขียนคำเต็มด้วยนะคะไม่เขียนอักษรย่อมาอย่างเดียวใช่คำเต็มแล้วก็สอนย่อด้วยนะคะเอาที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยนี่แสดงนักเรียนไม่เป็นคนที่ช่างสังเกตและจดจำระวังนะระวังคนที่ไม่สังเกตระวังเดี๋ยวไปเที่ยวห้างไปเข้าห้องน้ำนักเรียนหญิงไปเข้าห้องน้ำนักเรียนชายนักเรียนชายไปเข้าห้องน้ำนักเรียนหญิงนะเอาคุณครูพูดเรื่องจริงอย่านะอย่าเชียวอย่าจะโดนไล่ออกมานะมีนะคะมองแวบๆอ่ะมองแวบๆแล้วเข้าไปเลยอย่างเงี้ยสิบคำในชีวิตประจำวันไปแล้ว